ราจะเช็คเบื้องต้นว่ารอบดวงตามีบาดแผลหรือเปล่าการดูความสดใสของดวงตานะครับเราจะเช็คเบื้องต้นว่ารอบดวงตามีบาดแผลหรือเปล่าอย่างในกรณีที่เป็นพวกของภาวะฟันยาวเนี่ยเขาจะมีเป็นคราบน้ำตาครับที่ไหลออกมาที่บริเวณท่อน้ำตาด้านนอกจะอยู่ที่บริเวณหัวตาอันนี้ก็คืออาจจะเกิดเรื่องของมีภาวะฟันยาวทำให้ท่อน้ำตามันติดแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของภายในหูเช็คว่าใบหูข้างในเนี่ยครับว่ามีขี้หูไหมอย่างอันนี้คือตรวจดูเบื้องต้นแล้วไม่มีบาดแผลที่ใบหูแล้วก็อีกอันนึงที่สามารถตรวจเช็คได้เบื้องต้นเลยคือเรื่องของฟันหน้าลักษณะของฟันที่สวยงามเนี่ยจะต้องฟันบนจะอยู่ศพกับฟันล่างนะครับ